จากกระแสโซเชียลที่สงสัยว่าทำไมผิวหนังของน้องหมูเด้งถึงดูเหมือนมีเมือกคล้ายสบู่ตลอดเวลาแล้วมันคืออะไรล่ะเมือกของฮิปโปแครพิกมีพอพอทเมอร์สเป็นสารที่ผลิตจากต่อมผิวหนังมีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้สัตว์ชนิดนี้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมป่าฝนเขตร้อนซึ่งมีทั้งความชื้นสูงและร่มเงามากโดยมีลักษณะและองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับเมือกของฮิปโปโปเตมัสทั่วไปซึ่งในฮิปปกติจะเรียกเมือกที่ผิวว่าเมือกเลือดเนื่องจากมีสีแดงแต่ในฮิปโปแครจะไม่มีชื่อเรียกเนื่องจากไม่มีสีแดงและมีความแตกต่างที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปองค์ประกอบของเมือกฮิปโปแครเมือกของฮิปโปแครมีองค์ประกอบของกรดฮิปโปซูโดริกฮิปโปซูโดริกแอซิดและกรดนอร์ฮิปโปซูโดรกนอริโปซูโดริกแอซิดซึ่งกรดทั้งสองนี้มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลชีพโดยช่วยป้องกันการติดเชื้ออาจากแบคทีเรียและเชื้อราในแหล่งน้ำที่ฮิปโปแครอาศัยอยู่องค์ประกอบทางเคมีของเมือกนี้ยังมีคุณสมบัติในการรักษาความชุ่มชื้นและยืดหยุ่นของผิวหนังซึ่งช่วยลดการสูญเสียน้ำจากผิวหนังที่อาจทำให้เกิดภาวะผิวแห้งและแตกลายคุณสมบัติและหน้าที่ของเมือก 1. การรักษาความชุ่มชื้นเมือกของฮิปโปแครช่วยลดการสูญเสียน้ำจากผิวหนังและรักษาความชุ่มชื้นในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นโดยเมือกนี้สามารถกักเก็บน้ำไว้ที่ผิวหนังและช่วยให้ผิวคงความยืดหยุ่นแม้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเมือกยังช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวหนังของฮิปโปแครกับพื้นผิวแข็งของป่าดิบชื้นทำให้พวกมันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น 2. การต้านเชื้อจุลชีพเมือกของฮิปโปแครมีคุณสมบัติต้านจุลชีพซึ่งเป็นผลมาจากกรดที่อยู่ในเมือกทำหน้าที่เหมือนสารป้องกันการติดเชื้อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราจากแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่การมีสารนี้ในเมือกช่วยลดโอกาสเกิดการอักเสบหรือบาดเจ็บของผิวหนังเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือพื้นดินที่ไม่สะอาด 3. การป้องกันการเสื่อมสภาพจากรังสีอันตราไวโอเลต UVแม้ว่าฮิปโปแครจะไม่ต้องเผชิญกับรังสีอันตราไวโอเลตอย่างเข้มข้นเหมือนฮิปโปโปเตมัสใหญ่ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งแต่เมือกก็ยังมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากรังสี UV บางส่วนเพื่อป้องกันการทำลายของเซลล์ผิวหนังและลดความเสี่ยงจากการถูกแดดเผาในบางช่วงที่ฮิปโปแครออกมาในพื้นที่แสงแดดเล็กน้อยสรุปเมือกของฮิปโปแครเป็นไกลๆการกับกบฏที่ซับซ้อนและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมป่าชื้นซึ่งมีความท้าทายทั้งจากสภาพอากาศและความชื้นสูงเมือกนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพของผิวหนังจากรังสีอันตราไวโอเลตความเข้าใจเกี่ยวกับเมือกของฮิปโปแครนี้ยังอาจนำไปสู่การพัฒนาสารเคลือบผิวหรือสารต้านเชื้อที่ใช้ประโยชน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม